จรุญเวชค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะละในเรื่องราวของการอัปเดตหุ้นต่อจากนี้ไปนะคุณจรุญเวชแนะนำหุ้นในมือของคุณจรุญเวชได้เลยค่ะครับผมก็ช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็จะเสียวๆนิดนึงนะฮะช่วงบ่ายโอ้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนเมื่อวานนี้นะฮะโอ้โหช่วงนี้ให้ตลาดโอ้ดันทุบลงมาอีกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะโดยภาพรวมนะฮะเราก็สามารถที่จะผ่านมาได้นะตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ทั้งหมด21ตัวนะมีบางตัวที่จำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งออกไปเช่น Advance เช่น Thai Union แล้วก็วันนี้ล่าสุดนะฮะที่เราตัดต้องตัดทิ้งไปตั้งแต่เช้าแล้วนะก็คือ KTB นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังเหลืออยู่นะฮะแล้วโดยเฉพาะช่วงบ่ายนี้นะครับตลาดปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นนะฮะกลุ่มที่โดดเด่นมี Property มี Finance มีพลังงานนะครับแล้วก็มีกลุ่มสื่อสารนะซึ่งซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ของเราที่แนะนำต้องบอกว่ามีกันครบนะฮะในทุกเซกเตอร์นะสำหรับบ่ายนี้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยกลุ่มสื่อสารก่อนนะฮะทูนะฮะก็ยังเดี๋ยวไปดูนะฮะช้าๆค่ะคุณจรุเวชช้าๆนะฮะครับเข้าไปดูทรูนะเอกเข้าไปดูนิดนึงนะฮะโอเคค่ะทรูขึ้นมาแล้วนะคะครับสำหรับทรูนะฮะล่าสุด3.32 บาทนะฮะไฮของวัน3.42 บาทนะย่อลงมานิดหน่อยนะแต่ก็โดยภาพรวมนะก็ยังถือว่ายังดูดีอยู่นะสำหรับชูนะดูแล้วนะน่าจะสามารถที่จะโอข้ามสัปดาห์ไปได้โอลองนะประกอบก็3.12 บาทครับผมต่อไปค่ะต่อไปฮะดีแท็กนะดูอาการแล้วนะก็มีโอกาสเหมือนกันวันนี้นะถ้าสมมติว่าปิดบวกสวยๆแบบนี้นะล่าสุด40 บาทก็ถือว่ามีโอกาสที่จะถือข้ามสัปดาห์ได้เช่นเดียวกันสต็อปลอส37.25 บาทต่อไปค่ะถัดไปนะฮะกลุ่มฟู้ดกลุ่มฟู้ดก็จะลดแรงบวกมาสักหน่อยนะช่วงนี้มีลักษณะของการพักตัวบ้างเหมือนกันนะเพราะว่า อยู่ในกลุ่มที่ เราแนะนำมาสักพักแล้วนะขอเริ่มต้นด้วย CPF ครับผม CPF ล่าสุด F ค่ะครับล่าสุด24.90 บาทนะฮะก็ภายในวันเนี่ยลงไปโลแถวๆ24.60ก็ถือว่าเจ็ดฉิวจุดสต็อปของเราเหมือนกันจุดสต็อปของเราเนี่ยอยู่ที่24.20 บาทนะฮะก็ช่วงท้ายตลาดก็มอนิเตอร์กันดีๆครับนะถ้ายังไม่หลุดก็ยังโผล่ข้ามสัปดาห์ครับค่ะต่อไปครับคาราบาวกรุ๊ปครับ CBG ค่ะครับล่าสุด70 บาทนะครับถ้าวันนี้ปิดบวกนะครับถ้าวันนี้ปิดบวกสต็อปลอสของ CBG เนี่ยจะยกมาเลยนะจากณวันนี้เนี่ยอยู่ที่63.75 บาทก็จะสามารถยกขึ้นมาอยู่ที่โอ้โหสวยงามครับ69 บาทได้เลยทีเดียวนะแต่ย้ำนะวันนี้ต้องปิดบวกครับผมค่ะต่อไปครับเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าโอ้โหช่วงบ่ายถือว่าวิ่งแรงกันสุดยกแผงสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะขอเริ่มต้นด้วยราดลีก่อนนะฮะล่าสุด61.25 บาทนะครับราดสต็อปลอส58 บาทแล้วถ้าวันนี้สถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปจนถึงตลาดปิดนะสต็อปลอสจะยกมาอยู่ที่59.25 บาทได้ต้องบอกว่าโอ้จอยกสต็อปกันทั้งนั้นเลยนะครับผมถัดมาครับบีกริมบีกริม4.25 บาทประกอบธรรมชาติอาจจะอยู่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับคือ39.25 บาทเช่นเดียวกันฮะวันนี้ปิดบวกซับลอสยกให้เลยครับวันจันทร์ถัดไปครับ EA ล่าสุด36.50 บาทนะครับสถานการณ์ดูอาการแล้วน่าจะยังอยู่รอดได้แบบสบายๆฮะ EA นะครับซับลอส33.25 บาทฮะอยู่ยังอยู่ค่อนข้างลึกฮะสำหรับ EA ครับผมค่ะกราฟไปเป็นกราฟโอ้โหหุ้นยอดฮิตลงไฟฟ้าอันดับ1เลยวันนี้นะครับโอ้โหล่าสุดพุ่งปี๊ดไป177.50 บาทนะครับทั้งวันไปทำไฮ179.50 บาทวันนี้ดูโอกาสแล้วโอ้โหสต็อปลอสยกแน่ๆนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่วงท้ายตลาดนะครับยกแน่ๆจาก148.50 บาทนะฮะจะยกมาอยู่ที่169 บาทครับผมเรารับมาจากข้างล่างนั่นเองสำหรับกัฟเอนเนอร์จีนะฮะจัดเต็มมากๆเลยนะ30 บาทสิ
single stock future อ่ะส่วนท่านที่มีหุ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตท่านที่มีหุ้นที่คุณจรณเวชแนะนำนะฮะก็จะเป็นทางของท่านหุ้นที่แนะนำนี้หุ้นทางขึ้นอยู่ถ้าท่านมีหุ้นที่พูดถึงแต่ละตัวตรงนี้นะฮะท่านดูเป็นไอเดียของท่านนะฮะท่านมีกราฟท่านเป็นไอเดียของท่านถ้าท่านมีหุ้นนะฮะส่วนท่านที่เล่น single stock future สำคัญที่สุดคือ stop loss นั่นเองอ่ะอีกเข้าไปเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไป Echo ครับผม Echo นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะล่าสุด256บาทครับผมไปดูค่ะโอเคไปดูแล้วอาการมีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่จะคือวันนี้ถ้า Echo นะครับสามารถที่จะปิดราคาหายได้นี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยสัปดาห์หน้านี่แบบมีลุ้นไปต่อได้สวยเลยนะครับนะฮะล่าสุด256ซอฟของเขายังอยู่ค่อนข้างลึกนะ231บาทแต่ถ้าสมมุติว่าปิดบวกแบบนี้สวยๆสต็อปลอสจะยกมาอยู่ที่249ครับโอเค249 GPSC ค่ะต่อไปนะฮะ GPSC โอ้โหแล้วตัวนะฮะจะล้นหัวใจสุขีนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะตั้งแต่วันที่3แล้วนะทั้งทุนครับต่อไป GPSC นะฮะล่าสุด67บาท75สตางค์ GPSC ซับล็อต63บาท75แต่ถ้าวันนี้ปิดบวกจะยกอีกนะฮะน่าจะยกไปอยู่ที่65บาท50ครับเสียงมันก้องๆเคลียร์มั้ยฮะทั้งทุนฟังจุนจรณเวชชัดมั้ยฮะสำหรับทั้งทุนที่ติดตามตอนนี้ฟังชัดมั้ยฮะพอดีพี่ม่อนหึ่งๆอยู่นะคะนักทุน GPSC คุณจรณเวชเก็บตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นเองนะฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะฮะตั้งแต่วันพุธที่แล้วน่ะแอเรียที่เก็บมาคือบริเวณที่56ถึง57 58ตอนนี้ไล่ขึ้นมานะได้มา10บาทนั่นเองนะนักทุนอ่ะก็เป็นไอเดียนะฮะท่านที่มีหุ้นที่พี่ม่อนบอกนะฮะท่านที่มีหุ้นท่านก็ฟังไอเดียคุณจรณเวชก่อนส่วนท่านที่มีฟิวเจอร์หรือว่าซิงเกิลสต็อกโอเคดูดีๆต่อไปค่ะบางจากพาวเวอร์บางจากนะฮะสต็อปลอสยังอยู่ที่13บาท60สตางค์นะถึงแม้ว่าวันนี้จะสามารถปิดบวกได้นะแต่สต็อปลอสยังอยู่ที่เดิมฮะ13บาท60สตางค์ครับบางจากพาวเวอร์ต่อไป CKP ค่ะ CK Power ล่าสุด3บาท34สตางค์สต็อปอยู่ที่3บาท8สตางค์ค่อนข้างลึกนะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกได้โอ้โหจะยกมาอยู่ที่3บาท28สตางค์ครับโอเคต่อไปลงไฟฟ้าหมดหรือยังคะลงไฟฟ้าหมดแล้วครับต่อไปเป็นกลุ่มแบงค์ครับผมเชิญค่ะครับทวนอีกทีนะฮะเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะฮะแนะนำตัด KTB ออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาต้องตัดออกต้องตัดออกจริงๆนะฮะกินสต็อปลอสแล้วนะฮะกินสต็อปแล้วเปิดมาเช้าสีเลยนะซึ่ง KTB โอ้โหล่าสุด10บาท80สตางค์นะฮะลงไปโล10บาท60สตางค์ถ้าใครมีพันถือว่าโอ้โหเก่งมากนะครับประเด็นคือมีหลายคนถามว่าสต็อปลอสฝั่งรองแล้วช็อตลงไปเลยได้ไหมในมุมผมนะตอนนี้ไม่แนะนำช็อตครับนะ KTB ไม่แนะนำช็อตนะครับเพียงแต่ว่าเราปิดรองแค่นั้นเองนะครับถัดมาครับขอเป็น SCB นะฮะ SCB อย่างที่เราทราบกันเมื่อวานมี SD อยู่ที่4บาทนะฮะ4บาทอย่างนี้ครับมีจุดสต็อปลอสธรรมชาติอยู่ที่67บาทถ้วน67บาทถ้วนส่วนเทลลิ่งสต็อปเนี่ยอยู่ที่72บาท75สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราดูจากสต็อปของเขาจริงๆเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่โดนสำหรับวันนี้ลงไปโล69บาท25แต่เทลลิ่งสต็อปอาจจะต้องมาพิจารณานิดนึงถ้าสมมุติว่าราคาใกล้ๆปิดตลาดแล้วบวกกับ4บาท XD เมื่อวานนี้แล้วมันต่ำกว่า72บาท75สตางค์อาจจำเป็นที่จะต้องหนีครับผมแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจนะ XD ไปแล้วฉันไม่สนใจฉันดูจากราคาตรงนี้เลยไม่เอา XD มาบวกก็ดูที่72บาท75ครับโอเคได้ค่ะต่อไปทิสโก้ครับผมค่ะทิสโก้ล่าสุด77บาทนะครับผมก็อาการก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าถือว่าภาพยังดีอยู่นะสต็อปลอส68
ค่อนข้างลึกนะฮะ Cisco Stop Loss ส่วน Trailing Stop 73.75 ครับวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะโดนฮะน่าจะถือต่อไปได้นะครับถัดมาครับเทียนนาคิน XD เหมือนกันล่าสุด42.25 XD 2.75 นะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ใช้ตลาดนะก็เอาราคานะฮะไปบวก2.75ก็ได้แล้วก็ดูว่ามันต่ำกว่า43.50หรือเปล่านะฮะถ้าไม่ต่ำกว่านะครับผมแนะนำถือต่อไปได้นะได้ XD ด้วยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ Capital Gain ต่อด้วยนะครับสำหรับเทียนนาคินค่ะไปที่ครับดีครับวันนี้ย่อลงมานะฮะแต่ว่าทรงเขายังไม่เสียนะล่าสุด36.75ตังค์ดีแคปนะสต็อปธรรมชาติ31.75เทลลิ่งสต็อป34.25ดูแล้วไม่น่าจะโดนสต็อปนะเพราะฉะนั้นดีแคปดีต่อครับหมดหรือยังคะถัดมาแบงค์หมดแล้วครับผมค่ะถัดมาเป็นกลุ่มโลจิสติกส์นะครับค่ะพีมามารีนครับผม PRM ค่ะนี่บวกสวยอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าปิดเท่ากับราคาหายนี่ถือว่าครับผมมีโอกาสที่จะมีแรงส่งไปต่อได้อีกนะล่าสุด5.15 สตางค์ฮะ PRM สต็อปลอสยังอยู่ค่อนข้างลึกนะสต็อปธรรมชาติ4.40 สตางค์แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดบวกสต็อปจะยกไปอยู่ที่4.92 เลยครับผมค่ะถัดมาครับBEM BEM ครับตอนนี้ก็บวกเช่นเดียวกันเมื่อวานเบมก็ทำเสียเหมือนกันนะฮะช่วงท้ายตลาดนะครับล่าสุด8.35ตังค์เบมสต็อปอยู่ที่7.95ยังเหมือนเดิมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงโอครับผมค่ะถัดไปครับ KTC กลุ่มไฟแนนซ์เราก็ยังมีมา1ตัวนะฮะกลุ่มไฟแนนซ์โอ้โหเมื่อวานนี้ใครดู KTC ก็ใจหายใจคว่ำนะฮะวันนี้โอ้โหกลับมาบวกเต็มๆเฉยนะฮะแล้วก็ถ้าวันนี้ไปสูงกว่าราคาหายของเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้หลอกกันเล่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นภาพของ KTC ก็ถือว่าสวยนะฮะก็มีโอกาสโคลองดูแล้วโคลองข้ามสัปดาห์กันเกือบนั้นเลย KTC สต็อปลอสธรรมชาติอยู่ค่อนข้างลึก25.50 Trailing Stop 27.00 ครับผมค่ะค่ะถัดมาครับกลุ่มนิคมบ้างนิคมนะอมตะครับวันนี้ก็บวกมาได้เหมือนกันล่าสุด12.70สต็อกอยู่ที่9.35สตางค์เทลลิ่งสต็อก11.40ครับผมค่ะ WSA ว่านะครับล่าสุด2.58สตางค์วันนี้ถ้าปิดบวกได้แบบนี้นะครับสต็อกจะยกมาอยู่ที่2.44นะฮะสต็อกก่อนหน้าอยู่ที่2.12นะครับถ้าวันนี้ปิดบวกก็โอ้โหสต็อปลอสสวยเดียวนะครับถัดไปผมพูดถึงทิศขาด้วยหรือเปล่าฮะไม่ฮะดังนั้นพี่ขออนุญาตเข้าไปตัวซีรีส์เอ็มก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเวลากระชั้นมาแล้วฮะเชิญเข้าตัวฟีเจอร์โฮลองต่อไปไหมคะโอเคเนื่องจากว่าเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะครับถ้าดูช่วงท้ายๆตลาดแล้วไม่หลุด812ย้ำ812ตัวเลขนี้ตัวเดียวดูแค่นี้นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าโอลองต่อไปครับผมชัดเจนมากเลยนะฮะแล้วต่อไปทองคำกรอบสั้นๆค่ะสำหรับทองคำเนื่องจากว่าวันนี้ตลาดปิดนะฮะเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับใครโฮพอร์ชั่นลองก็ยังสามารถที่จะโฮลองต่อไปได้เพราะณตอนนี้นะครับเจ้าตัวดอลลาร์เนี่ยมีลักษณะของการอ่อนค่าเพราะเม็ดเงินที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดูที่จุดสต็อปลอสจุดเดียวนะฮะภาพใหญ่ๆดูที่1643ตราบใดที่ไม่หลุด1643โกลด์สปอตนะฮะก็ยังโฮลองต่อไปได้ผมก็ย้ำแถมท้ายนิดนึง USD Future ช็อตเหมือนเดิมครับ USD Future ตัว M นะฮะช็อตนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 31.67 โอเคครบค่ะคุณจรณเวชครบใช่ไหมฮะขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะก็ทิ้งท้ายนะคะในช่วงตอนแรกเราพยายามให้คุณจรณเวชได้อัปเดตเรื่องราวของหุ้นนะฮะซึ่งหุ้น20กว่าตัวนะฮะที่เราจะพยายามใช้เวลาให้เต็มแม็กในเรื่องราวของข้อมูลเหล่านี้นะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่มีหุ้นแนะนำเลยนะฮะท่านที่ลงทุน
ทางด้านหุ้นไม่ใช่ซิงเกิลท่านก็สามารถที่จะหุ้นที่พูดถึงแล้วก็ใช้จุด stop loss ที่คุณจรณเวชพูดในตัว single stop ตรงนี้เอาไว้ได้นะฮะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้นักทุนที่สนใจข้อมูลกับคุณจรณเวชเรามีสอนออนไลน์เราจะนั่งเรียนไปกับนักทุนในวันที่28 29นั่นเองเดือนเมษายนนะฮะสนใจก็แอดไลน์ BLLMI นะฮะนักทุนก็จะได้เรียนกันที่บ้านไม่ต้องไปไหนนะ2วันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่